สวัสดีครับเดี๋ยวในคลิปนี้เราจะมาดูคอนเซปต์เกี่ยวกับเรื่องของการของ inheritance นะครับแล้วก็ดูว่ามันเกี่ยวข้องกับการใช้โค้ดเก่าร่วมกันยังไงนะครับก็คือเรื่องของการ reuse นะครับถ้าหลายคนทำงานไอ้ flappy dot แล้วนะครับก็คงจะพอนึกภาพออกสำหรับคนที่ยังทำไม่ถึงนะครับก็โปรเจกต์นี้ก็จะเป็นเกมตัวกระโดดตรงนี้นะครับเราก็จะเล่นโดดๆไปแบบนี้นะครับพอชนก็ตายนะครับทีนี้ในเกมของเรานะครับจะมีคลาสที่สำคัญอยู่3อันนะครับอันแรกก็คือตัว flappy dot game นะครับอีก2คลาสก็คือคลาสที่แทนเจ้าดอทตัวนี้นะครับอีกอันก็คือคลาสของเสานะครับคลาสของดอทและเสาเนี่ยนะครับจะมีเมธอดสำคัญ2อันนะครับก็คือตัวอัปเดตตัวนี้นะครับเมธอดอัปเดตเมธอดอัปเดตนี่จะถูกเรียกจากตัวเกมนะครับอันนี้เป็นการทบทวนนิดนึงนะฮะก็คือตัวเกมนี่มันจะด้วยอะไรข้างในของมันเนี่ยมันจะมีคนมาเรียกอัปเดตนะครับเสร็จแล้วตัวอัปเดตก็จะมาเรียกอัปเดตโค้ดของเรานะครับในของเสาแต่ละอันนะครับที่อัปเดตของเสานะครับตัวเสาเนี่ยจะรับผิดชอบการเคลื่อนที่ของตัวเองนะครับก็คือรับผิดชอบตั้งแต่เรื่องการว่าจะย้ายที่ยังไงนะครับก็ปรับตำแหน่งโดยการคิดเทียบกับความเร็วที่เขาป้อนมาให้นะครับแล้วก็ถ้าทะลุไปทางด้านซ้ายนะครับก็ย้ายกลับไปอีกข้างหนึ่งนะครับมีการสุ่มความสูงนะครับอีกฟังก์ชันหนึ่งก็คือ render นะครับอันนี้คือแสดงก็คือเป็นการวาดเสานะครับอันนี้เป็นการทบทวนนะฮะทีนี้เราจะปรับเกมของเรานะครับก็คือเรามีไอเดียอย่างนี้ครับสมมติว่าเราดูแล้วเกมเราน่าจะมีอะไรปรับมากขึ้นนะครับจะปรับยังไงนะครับก็คือในบรรดาเสาที่เราเห็นเนี่ยนะครับเราจะเพิ่มเสาให้มันมีบางเสาเนี่ยให้มันมีความเร็วสูงขึ้น2เท่าได้นะครับเร็วกว่าเสาอื่นนะครับอีกอันนึงก็คือเราอยากให้เสาเนี่ยมันปรับความสูงได้นะครับคือเลื่อนไปเราก็ปรับความสูงไปด้วยนะครับเราจะทำยังไงนะครับวิธีที่ง่ายที่สุดแล้วก็เรียกว่าป่าเถื่อนแล้วก็ช่วยที่สุดก็คือเราก็ดูว่าเรามีคลาส public pillar pair ตัวนี้นะครับถ้าเราต้องการได้เสาอีก2แบบเราก็อาจจะเอาโค้ดของคลาสเนี่ยนะครับไปสร้างอีก2คลาสขึ้นมานะครับแล้วก็แก้อะไรไปใน2คลาสนั้นเลยนะครับก็คือเอาโค้ดทั้งก้อนนี้นะครับไปใช้อีกที่หนึ่งเลยนะครับมันก็จะเป็นโค้ดของคลาสทั้ง3อันนะครับที่เป็นเสา3แบบเนี่ยก็จะเป็นอิสระต่อการต่างคนต่างแก้เลยนะครับแต่ว่าวิธีการแก้แบบนั้นเนี่ยมันจะมีปัญหาต่อไปได้ในอนาคตก็คือเราจะมีโค้ดที่ซ้ำกันเยอะๆนะครับแล้วก็ถ้าเราต้องการจะแก้อะไรเราต้องไปไล่แก้ทุกที่เลยมันก็จะเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่นักนะครับ อีกทางหนึ่งที่ทำได้นะครับที่คนเขาก็นิยมทำกันก็คือทำอย่างนี้ครับคือตัวพิล่าแพร์เนี่ยมันมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันนะครับก็คือว่าถ้าคุณเป็นเสาแบบวิ่งเร็วนะครับก็จะเราก็จะปรับความเร็วสูงขึ้นนะครับถ้าคุณเป็นเสาแบบเลื่อนไปเลื่อนมานะครับเราก็จะปรับความสูงของมันไปด้วยเพราะฉะนั้นเราอยากจะใช้โค้ดเดิมนะครับคือเราต้องการจะ use โค้ดเดิมนะครับให้เยอะที่สุดเพราะว่าโค้ดพวกนี้เราก็เขียนไปใช้แรงเยอะอยู่นะครับเราจะทำไงครับเราก็ท่าหนึ่งที่เขาใช้กันก็คือเติมตัวแปรเข้าไปครับก็ตัวแปรชื่อ type แล้วกันนะครับตั้งชื่อนี้ก็ค่อนข้างตื่นเต้นเหมือนกันนะครับเพราะชื่อมันดูค่อนข้างอาจจะชนกับชาวบ้านได้แต่ก็ไม่เป็นไรครับเราก็ให้ type มันเป็นนะครับรับ type มาด้วยนะครับ type นี้มันจะเป็นยังไงมันจะมาเกี่ยวข้องกับโค้ดตรงอื่นของเรายังไงนะครับก็มาดูในโค้ดที่ส่วนที่เราสร้างตัวเสานะครับเสานี้เราก็จะใส่ type เข้าไปด้วยครับแต่ไทนี้เราจะดูว่าเสาไหนเป็นไทอะไรนะครับเราก็มีเงื่อนไขนิดนึงแล้วกันนะครับพิลาไทนะครับแล้วก็เช็คนะครับถ้าเป็นเสาแรกนะครับก็ให้เป็นพิลาไทเป็นเราจะเสาแรกเราให้มันเลื่อนได้แล้วกันนะครับเป็นเบอร์3แล้วกันนะครับถ้าไม่งั้นถ้าเป็นเสาสุดท้ายนะครับที่เรามีนะครับเราก็จะให้พิลาไทป์เป็นเบอร์2นะครับก็คือมันให้มันวิ่งเร็วนะครับไม่งั้นก็จะให้พิลาไทป์เป็นแบบปกตินะครับเราก็จะเอาตัวแปรพิลาไทป์เนี่ยส่งไปให้กับ
constructor ไปด้วยนะครับเพื่อบอกว่าคุณเป็นเสาประเภทไหนนะครับพอเขียนมาถึงตรงนี้เห็น3 2 1ตรงนี้แล้วรู้สึกยังไงครับพอเราเห็นไอ้นี้มันเป็น magic number เป็นค่าคงที่ที่เราใช้นะครับเราก็อีกในอนาคตเห็นเลข3เราก็ไม่รู้แล้วเป็น3นี่มันตกลงมันเป็นเสาวิ่งเร็วหรือมันเป็นเสาประเภทเลื่อนได้นะครับเราก็ถ้าจะให้อนาคตเราดีขึ้นเราก็ควรจะไปสร้างค่าคงที่เก็บไว้นะครับแล้วก็ใช้แทนที่จะอ้างเป็น1 2 3แล้วก็อ้างค่าคงที่ตรงนี้แทนนะครับเราก็จะเป็น type standard type นะครับเป็น1ก็แบบวิ่งเร็วใช่ไหมครับ fast typeอันสุดท้ายก็คือ sliding type นะครับนะครับพอเราระบุตรงนี้ปั๊บข้างนี้เราก็มาสั่งแทนที่จะใช้3 2 1เราก็เป็น pillar pair dot sliding type pillar pair dot fast type แล้วก็ pillar pair dot standard typeนะครับเราก็เอาค่านี้ส่งไปให้กับตัวพิลล่าแพร์นะครับมันก็จะมีไทป์นะครับเสร็จแล้วก็เอาไทป์เนี่ยนะครับไปใช้ทำงานตรงนี้ครับในส่วนอัปเดตนะครับเราก็เช็คครับว่าถ้า if type equal นะครับเท่ากับเป็น fast type นะครับเราก็สั่งให้ x บวกเท่ากับ2คูณ vx ก็คือเร็วขึ้น2เท่าไม่งั้นก็ให้มันวิ่งด้วยความเร็วธรรมดานะครับมีอะไรอีก x ยังไงก็ต้องวิ่งไปเรื่อยๆครับ if แล้วก็ if type เท่ากับอะไรนะเป็น sliding type นะครับถ้าเป็นแบบเลื่อนเราก็ปรับ y ด้วยครับ y บวกเท่ากับ1แล้วกันนะครับขยับลงทีละ1ด้วยนะครับประมาณนี้ถ้าได้โค้ดแบบนี้ปั๊บลองรันดูนะครับนะครับขยับขึ้นนิดนึงแล้วก็เร็วขึ้นมาด้วยนะครับทีนี้เราจะพยายามไม่เทสแบบนั้นมันจะเทสยากนิดนึงเพราะเราจะวิ่งไปชนนะครับเพื่อให้เราเห็นภาพจริงเราไม่ควรจะเทสอะไรแบบนี้ด้วยทั้งหมดโดยการทดลองรันนะครับแต่ว่าเราเพื่อให้เห็นภาพเราก็จะรันไปเลยแต่ว่าเนื่องจากเจ้าดอทมันจะไปชนคนนู้นคนนี้นะครับเพราะนั้นเราแก้ให้ collision มัน return false อย่างเดียวไปก่อนเลยแล้วกันนะครับเพื่อให้เราได้ลองเล่นได้ดูว่าเสาของเรามันเลื่อนตามที่เราต้องการไหมนะครับเสาเลื่อนขึ้นนะครับอีกอันก็วิ่งเร็วจัดนะครับนะครับประมาณนี้อ่ะโอเคนะครับน่าจะได้แล้วนะครับอ่ะทีนี้โค้ดลักษณะนี้เนี่ยมันก็ทำงานได้ครับแต่ว่ามันจะมีปัญหาบางอย่างได้ในอนาคตครับก็คือว่าเงื่อนไขที่เราใส่ตรงนี้อีกหน่อยพอเรามีของที่มันแตกต่างประเภทแตกต่างอะไรไปเนี่ยนะครับ type เราก็จะซับซ้อนยิ่งขึ้นครับอาจจะไม่ได้มีแค่3 type 4 type โค้ดตรงนี้ของเราก็จะเต็มไปด้วยเงื่อนไขเช็คว่าเป็นประเภทอะไรเป็นประเภทอะไรนะครับโค้ดแบบนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะเมนเทนยากเพราะว่าเงื่อนไขตรงนี้มันจะเยอะนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะใช้ยากอ่านยากนะครับเพราะมันมีความซับซ้อนแล้วก็ประเด็นก็คือตัวอัปเดตฟังก์ชันนึงเนี่ยมันควรจะทำงานอย่างเดียวให้มันชัดเจนนะครับนี่มันเราพยายามจะทำหลายอย่างพร้อมกันนะครับเพราะว่าดูมันก็จะมีถ้าเราเป็นประเภทนี้ทำแบบนี้ถ้าเป็นประเภทนี้ทำแบบนี้นะครับโค้ดประเภทนี้เนี่ยก็ค่อนข้างจะดูแลรักษายากด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะทำใช้วิธีอื่นนะครับในการทำของลักษณะนี้นะครับก็คือเราจะย้อนกลับไปอดีตนะครับเอาไทป์ทิ้งให้หมดเลยนะครับเก็บไทป์ไว้ก่อนก็ได้นะครับเอาทิ้งให้หมดก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวเราใช้อีกวิธีหนึ่งครับที่ทำสิ่งที่คล้ายๆกับที่เราทำมาเมื่อกี้นะครับแทนที่จะเป็นไทป์เราไม่เอาแล้วนะครับผมก็จะลบทิ้งไปให้หมดเลยนะครับย้อนอดีตกลับไปนะครับแทนที่เขียนมาตรงนี้นี่ก็เอาทิ้งไปก่อนนะครับพิลาไทป์นี่ก็เอาออกไปก่อนโอเคประมาณนี้นะครับนะครับเอาไทป์ออกหมดแล้วแล้วเราจะทำพวกนี้ยังไงเราจะใช้สิ่งที่เขาเรียกว่า inheritance นะครับในการสร้างเพิ่มฟีเจอร์ให้กับเสานะครับ
inheritance คืออะไรนะครับคืออะไรคือจริงๆแล้วเมื่อกี้โซลูชันแรกที่เราพูดถึงก็คือเราจะก๊อปโค้ดทั้งหมดแล้วก็สร้างอีกคลาสหนึ่งนะครับโดยใช้โค้ดจากตรงนี้เนี่ยทำอย่างนั้นก็ได้แต่ว่าโค้ดมันจะซ้ำนะครับ inheritance เนี่ยคืออย่างนี้ครับลองมาดูตัวอย่างเลยแล้วกันนะครับสิ่งที่เราจะทำก็คือเราจะสร้างคลาสใหม่นะครับสร้างคลาสใหม่ new class นะครับแล้วก็ให้ชื่อว่า fast villapair แล้วกันนะครับทีนี้เราจะเลือก super class ครับคือเราไม่ได้มาจาก object แล้วเราเลือก super class เป็น fabric.villapair นะครับกดฟึบจะได้คลาสใหม่มานะครับแต่สังเกตว่าตรงนี้มีเขียน extend villapair นะครับมันนี้มันขึ้นแดงๆนิดนึงนะครับเพราะมันบอกว่าโอเคเรายังไม่ได้นิยามตัว constructor นะครับมันมีเงื่อนไขเล็กน้อยนะครับเวลาจัดการเรื่อง constructor นะครับแต่ว่าเราก็เอาให้มันเจนให้เราก่อนนะครับมันก็จะก๊อปประมาณว่าสั่งรับ argument เหมือน class villapair เลยนะครับแล้วก็ super นี่คือถือว่าไปเรียก constructor ของ villapair นะครับมันคืออะไรเดี๋ยวค่อยมาดูนะครับไอ้ตัว classFast VillaPair บอกว่า Extend VillaPair เนี่ยนะครับ Extend VillaPair ก็คือบอกว่า Class เนี่ย Inherit มาจาก VillaPair นะครับการ Inherit คืออะไรนะครับก็คือการที่เราสร้าง Class ขึ้นมานะครับแล้ว Class นี้เนี่ยตัวมันเองเนี่ยนะครับก็จะเป็น VillaPair ไปด้วยในตัวคือมันนึกถึงอย่างนี้นะครับเรามีถ้าเรามองในแง่ของวัตถุในโลกปัจจุบันในโลกความเป็นจริงเนี่ยนะครับเราก็บอกว่าโอเคเรามีคลาสของยานพาหนะนะครับตัวยานพาหนะก็ทำอะไรได้หลายอย่างเช่นเคลื่อนที่ได้นะครับประมาณนี้นะครับเรามีรถนะครับซึ่งเป็นยานพาหนะนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งอะไรที่ยานพาหนะทำได้รถก็ทำได้ด้วยนะครับนี้เจ้า Fast VillaPair มันทำอะไรได้บ้างนะครับ Fast VillaPair ทำอะไรได้บ้างเราบอกว่ามัน extend มาจาก VillaPair เพราะฉะนั้นอะไรที่ VillaPair ทำได้มันจะทำได้หมดนะครับโดยที่เราไม่ต้องเขียนโค้ดอะไรเลยนะครับมันจะเหมือนว่าไหลมาอัตโนมัติเราจะลองดูว่ามันทำได้ยังไงนะครับเราก็จะทำแบบนี้นะครับก็คือว่าไอตัวเงื่อนไขว่าเราจะสร้างอะไรเป็นไทป์อะไรเนี่ยนะครับออกไทป์นี้ไทป์มันยังอยู่เนี่ยเราจะลบอ๋อยังไม่ลบทิ้งหมดเลยนะครับเราทำแบบนี้นะครับก็คือว่าถ้า i เป็น0นะครับเราตรงนี้เราจะเปลี่ยนแล้วครับเราจะใช้VillaPair นะครับsliding time นี้ก็เอาไว้ก่อนแล้วกันนะครับเราเอาแค่ Villa Fast Villa ก่อนแล้วกันนะครับคือถ้า i เท่ากับ Villa เขานะครับสิ่งที่เราทำก็คือเราก็จะเราแทนที่เราจะสร้างนี่ครับเราจะมีตัวแปร Villa ที่เก็บ VillaPair ไว้ใช่ไหมฮะในเคสทั่วไปเนี่ยเราก็จะสร้างโดยใช้ถ้าเราดูโค้ดตรงนี้นะครับในเคสทั่วไปเราก็จะสร้างพิลล่าด้วยมาจากคลาสพิลล่าแพร์ธรรมดานะครับแต่ถ้าเมื่อ i เป็น0นะครับเราจะสร้างแทนที่จะสร้างพิลล่าแพร์นะครับเราก็มาสร้างคลาสที่ชื่อว่าออบเจกต์ของคลาสชื่อว่า fast พิลล่าแพร์ซึ่งเป็นคลาสที่เราเพิ่งสร้างไปเมื่อกี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ไปใส่ในอะเรย์นะครับพิลล่านะครับใส่ในอะเรย์นะครับลองรันดูนะครับทุกอย่างมันจะรันได้เหมือนเดิมนะครับถ้าผมไม่ได้ทำอะไรผิดนะครับสังเกตว่าเสาที่3นะครับที่มันเคยเป็นนะครับพิลล่าแพร์นะครับเรานิวพิลล่าแพร์ไม่แต่ในอันสุดท้ายเรานิวเป็นฟาสพิลล่าแพร์ไปนะครับก็คือแทนที่จะสร้างคลาสออบเจกต์ของคลาสพิลล่าแพร์เราไปสร้างของคลาสฟาสพิลล่าแพร์แต่คลาสฟาสพิลล่าแพร์ทำอะไรครับสังเกตมันไม่ได้ทำอะไรเลยแทบไม่มีโค้ดเลยเพราะฉะนั้นอะไรที่เราเขียนไว้ในพิลาแพร์เนี่ยนะครับเวลาเรามาเรียกใน Fast พิลาแพร์มันก็จะปรากฏขึ้นมาด้วยนะครับก็คือสามารถใช้งานได้กับ Fast พิลาแพร์ด้วยพร้อมๆกันเลยนะครับโดยไม่ต้องแก้อะไรนะครับมันก็จะไหลมาเลยนะครับทีนี้เวลาเรา inherit มาปั๊บบอกว่าสืบทอดคุณสมบัติมาเพราะนั้นคุณสมบัติทุกอย่างมาแล้วจะสืบทอดมาทำไมครับถ้าทุกอย่างมันเหมือนกันหมดครับสิ่งที่เราต้องการให้มันแตกต่างคือตัวเจ้า Fast พิลาแพร์เนี่ยมันจะวิ่งเร็วขึ้นกว่าพิลาแพร์นะครับเพราะฉะนั้นตัวเมธอดอะไรบ้างครับที่มันจะเปลี่ยนนะครับถ้าเราสังเกตดีๆตัวที่เปลี่ยนนี่คือตัวอัปเดตนี่เองนะครับสิ่งที่เราจะทำในตัว fast พิลาแพร์ก็คือว่าเราจะเอาเมธอดอัปเดตเนี่ยมาเขียนใหม่ครับเข้าไปตรงนี้
นะครับสั่งตรงนี้ปั๊บเกิดเออร์เลอร์พุ่งพล่านขึ้นมาหลายอย่างเลยนะครับแต่ว่าเราเอาอย่างนี้ไปก่อนนะครับทีนี้มันมีคีย์เวิร์ดหลายคนจะเคยเห็น override นะครับ override เนี่ยคือเป็นการระบุว่าเมธอดที่เราเขียนเนี่ยนะครับให้มันไปทับเมธอดของคลาสที่เป็น parent เป็นแม่ของคลาสมันนะครับก็คือในตัว fast pillar pair เนี่ย class parent ของมันนะครับหรือเรียกว่า super class ของมันนะครับก็คือตัว pillar pair นะครับแล้วเราเขียนอัปเดตเข้าไปใหม่มันก็จะไปทับนะครับทีนี้ฟังก์ชันอัปเดตของเราเนี่ยเราไปเรียกใช้ค่าหลายค่าครับ vxx นะครับซึ่ง x กับ vx เนี่ยตอนนี้มันขึ้นมาแดงๆนะครับมันบอก x กับ vx เนี่ยนะครับมันมองไม่เห็นนะครับมันมองไม่เห็นนี่มันมองไม่เห็นเพราะอะไรครับเพราะว่าในพิลาแพร์เนี่ยเราบอกว่า x แล้วก็ vx เนี่ยเป็นตัวแปรประเภท private ครับการที่ตัวแปรเป็นประเภท private เนี่ยจะมีเฉพาะ class มันเองเท่านั้นที่จะเห็นนะครับไม่มีคนอื่นเห็นอีกแล้วเพราะนั้นใน fast pillar pair เนี่ยเราก็จะไม่สามารถอ้างถึงตัวแปรพวกนี้ได้นะครับถ้าเราต้องการจะอ้างถึงเราจะทำไงนะครับ เราก็จะต้องไปปรับตัวทำได้2อย่างนะครับอย่างแรกก็คือทำ setter getter ขึ้นมานะครับแบบที่2คือง่ายกว่าก็คือเราไปเปลี่ยนตัวนี้ให้เป็น protected นะครับการที่ปรับค่าตรงนี้ให้เป็น protected เนี่ยนะครับมันจะทำให้นะครับคนข้างนอกเนี่ยครับมันจะมี public นะครับ public คือใครๆก็เข้าถึงได้นะครับ private คือเฉพาะ class นะครับถ้าเป็น protected เนี่ย class ที่เป็น inherit ไปเนี่ยนะครับจะสามารถเข้าถึงได้ด้วยนะครับเพราะนั้นพอผมแก้ตรงนี้ protected ปั๊บอันนี้จะไม่แดงแล้วนะครับทีนี้เราจะทำอะไรกับฟังก์ชันอัปเดตครับก็คือเราบอกว่าโอเคคุณก็ขยับเร็วขึ้นให้มัน2เท่าแล้วกันนะพอแก้ตรงนี้ปั๊บลองไปรันดูนะครับเนี่ยสังเกตว่านะครับจะมีพิลล่าอันหนึ่งที่มันขยับเร็วกว่าเพื่อนนะครับตัวนี้อันนี้ก็คือตัว fast พิลล่านี่เองนะครับสังเกตว่าเราเขียนเฉพาะเมธอดที่มันมีความต่างนะครับไม่ต่อที่อื่นๆนะครับที่มันเราไม่ได้ทำมาให้มันต่างเลยเนี่ยก็อยู่ที่เดิมหมดนะครับนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างของการทำ inheritance นะครับแต่ก่อนที่เราจะไปไหนไกลครับถ้าเรากลับมาดูโค้ดนะครับเราพบว่าอัปเดตของ pillar pair กับ fast pillar pair นี่มันเหมือนคล้ายกันมากเลยคล้ายสุดๆเลยนะครับแล้วก็มีความซ้ำของโค้ดอยู่ก็คือส่วนนี้นะครับทั้งสองไม่ต่อเนี่ยนะครับมันทั้งสองคลาสเนี่ยเขียนเหมือนกันต่างกันแค่ตรงนี้เท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะทำอย่างนี้ครับเราเวลาเจอโค้ดซ้ำเนี่ยครับเราควรจะกากระอ่วนแล้วก็พยายามหาทางที่จะทำให้มันดีขึ้นนะครับผมจะปรับโค้ดอย่างนี้ครับสังเกตว่าตัวอัปเดตเนี่ยนะครับส่วนแรกเนี่ยมันเป็นการอัปเดตตำแหน่งนะครับส่วนที่สองนี่เป็นการจัดการกับเสาเวลาที่มันทะลุไปด้านหนึ่งนะครับสิ่งที่เราต้องการจะแก้ในฟังก์ชันอัปเดตเนี่ยใน Fast Pillar Pair เนี่ยครับก็คือส่วนที่จัดการกับตำแหน่งเท่านั้นเองนะครับไม่ใช่ว่าการอัปเดตทั้งหมดคือพาร์ทที่มันวิ่งทะลุด้านซ้ายแล้วเนี่ยแล้วโค้ดเราไปปรับให้มันกลับมาที่เดิมเนี่ยนะครับมันก็ยังใช้ได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะทำก็คือผมจะทำแบบนี้ครับตรงนี้นะครับเราจะ extract method ออกมาครับ refactor แล้วก็เลือก extract method นะครับแล้วก็ตั้งชื่อว่าอะไรนะครับอัปเดต wrap around อันนี้ครับอัปเดต wrap around นะครับฟึบนะครับมันก็จะหลุดมาเป็นตรงนี้เป็น private ด้วยนะครับจริงๆถ้าเราต้องการให้คลาสลูกแก้ได้ด้วยเราอ้างถึงได้อะไรได้เราควรจะเป็น protected ไปนะครับส่วนตรงนี้นะครับเราก็จะ extract method ออกมาเหมือนกันนะครับผมจะ extract ออกมาใน method ชื่อว่า update movement นะครับเป็น protected นะครับ update movement นะครับ update movement เราก็ปรับค่าตรงนี้นะครับเพราะนั้นในอัปเดตเนี่ยสิ่งที่เราทำก็คืออัปเดต movement แล้วก็อัปเดต wrap around นะครับประมาณนี้
เพราะนั้นกลับมาที่ Fast Pillar Pair ครับทีนี้สิ่งเราต้องการจะแก้เนี่ยเราไม่ใช่อัปเดตแล้วเราต้องการจะแก้แค่อัปเดต movement นะครับพอเราแก้แค่นี้ครับตัวอัปเดตเราก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันฮะเราปรับแค่อัปเดต movement อย่างเดียวโค้ดเราก็ยิ่งสั้นเข้าไปอีกนะครับแล้วก็แทบไม่มีอะไรซ้ำเหลืออีกแล้วนะครับลองรันดูนะครับว่ามันใช้ได้ไหมโอเคนะครับก็ดูเวิร์กดีนะครับโอเคครับในขั้นสุดท้ายเราก็จะสร้างคลาสสิกอันก็คือเป็น sliding pillar pair นะครับด้วยไอเดียแบบเดิมเลยเนี่ยนะครับผมก็จะไป newsliding pillar pair นะครับคลาสที่เป็น parent ของมันนะครับนี่คือ pillar pair ตัวนี้นะครับโอเคนะครับก็ทำเหมือนเดิมครับก็ให้มัน quick fix ไปนะครับสร้าง constructor ให้เรานะครับ constructor เราก็ไม่ทำอะไรครับเรียกจาก parent อย่างเดียวเลยนะครับเสร็จแล้วส่วนที่เราจะแก้ก็คือ movement นะครับนะครับใน movement นี้แทนที่จะไปปรับ x อย่างเดียวนะครับเราก็จะขยับเหมือน parent เราเลยครับเราเพราะนั้นเราก็จะสั่งเดี๋ยวนะครับ x ก็จะปรับแบบนี้นะครับแล้วก็จะปรับ y ด้วยครับ y บวกเท่ากับ1นะครับให้มันนะฮะลอยขึ้นเรื่อยขึ้นไปเรื่อยแต่สังเกตว่าตรงนี้นะเราสั่งเราจะแบบเอ้ยถ้า parent ขยับไงผมจะขยับตามเพราะนั้นเราก็ไม่ควรจะเขียนโค้ดซ้ำเข้าไปนะครับสิ่งที่เราทำได้เนี่ยเราสามารถสั่งนี้ได้ครับ super.update movement นะครับอันนี้นะครับจะเป็นการไปเรียกเมธอดอัปเดต movement ของจากออริจินอลจากพิลาแพร์มานะครับของที่ตัวเราก็ไม่มีอะไรนะครับก็เรียกมาแล้วก็ปรับตำแหน่ง y เฉยๆนะครับอันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับตัวพิลาแพร์ที่มันสไลดิ้งนะครับก็มาดูโค้ดของเราครับตรงส่วนที่สร้างนะครับเราก็ใส่ i เท่ากับ0นะครับแล้วก็ else if นะครับแล้วก็ตัวพิลาตัวนี้นะครับถ้าเป็นตัวหน้าสุดเราจะให้มันเลื่อนนะครับแล้วก็จะเป็นสร้าง sliding นะครับ sliding pillar pair นะครับนะครับตรงโค้ดที่ใช้สร้างเนี่ยมันจะดูอุบาทนิดนึงนะครับเพราะว่ามันจะมี if อยู่ดีนะครับแต่ว่ามันจะมีท่าที่ใช้จัดการตรงนี้ได้ซึ่งเดี๋ยวเราจะค่อยๆทยอยดูต่อไปนะครับนะครับที่ฝั่งหนึ่งก็วิ่งเลื่อนได้แล้วนะครับอีกอันก็วิ่งเร็วนะครับนะครับอันนี้น่าจะพอเห็นภาพนะครับว่าการที่เราสร้างคลาสขึ้นมาใหม่เนี่ยสังเกตว่าโค้ดที่เราเขียนใหม่นิดเดียวนะครับเป็นแค่ส่วนที่มันต่างนะครับทั้งหมดนี้ inherit นะครับหรือสืบทอดคุณสมบัติมาจากพิลาแพร์นะครับคือพิลาแพร์เป็นโค้ดที่มันใช้ได้แล้วแต่เราต้องการจะสร้างกลุ่มของออบเจกต์ที่มันทำงานที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นไปอีกมากกว่าตัวพิลาแพร์เราก็สามารถทำได้โดยการสร้างซับคลาสนะครับก็คือคลาสย่อยนะครับของพิลาแพร์นะครับแล้วก็มีอะไรที่มันเฉพาะเจาะจงมากขึ้นเราก็มาเขียนเพิ่มเข้าไปตรงนี้นะครับโอเคนะฮะโอเคโดยสรุปนะครับเราทำอะไรไปบ้างนะครับคือเรามีคลาสพิลาแพร์นะครับเราต้องการจะแก้จะเพิ่มประสิทธิภาพให้มันนะครับวิธีง่ายสุดก็คือไปเพิ่ม type นะครับแล้วก็มี if อยู่ตรงนี้นะครับเต็มไปหมดเลยนะครับถ้าจะทำให้มันดีกว่านั้นก็คือเราก็พิจารณาว่าพิลาแพร์ที่มันดีขึ้นเนี่ยมันแตกต่างเนี่ยมันเป็นพิลาแพร์ประเภทหนึ่งนะครับซึ่งโอเคก็เป็นพิลาแพร์เหมือนกันนะครับเวลาคิดในแง่ของ object เนี่ยเราก็จะคิดแบบนี้นะครับก็คือมี object ประเภทหนึ่งต้องการ object อีกประเภทหนึ่งซึ่งมันเฉพาะเจาะจงกว่าแต่ว่าจริงมันก็ยังเป็น object ประเภทเดิมเนี่ยแหละแต่ว่าเฉพาะเจาะจงมากขึ้นเราก็จะสร้างsubclass นะครับหรือ class ย่อยนะครับเวลาพูดเรื่องนี้ให้นึกถึงในโลกของความเป็นจริงนะครับเรามีสิ่งมีชีวิตก็มีคุณสมบัติบางอย่างหนึ่งในกลุ่มหนึ่งของสิ่งมีชีวิตก็คือสัตว์พวกสัตว์ก็จะมีคุณสมบัติบางอย่างคืออะไรที่สิ่งมีชีวิตมีสัตว์มันก็ทำได้ด้วยแต่จะทำอะไรได้มากขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับตัวสัตว์นี่ก็เป็น subclass ของตัวสิ่งมีชีวิตนั่นเองนะครับด้วยไอเดียคล้ายๆกันนะครับอีกอย่างนึงที่เราดูเพิ่มเติมก็คือการปรับค่า เรื่องของ private นะครับ public แล้วก็ protected นะครับ private คือเฉพาะ class มองเห็นนะครับ protected เนี่ยเฉพาะ class แล้วก็รวมด้วย
ตัวclass inherit มันไปนะครับแล้วก็ public ก็คือทุกคนเห็นหมดนะครับรายละเอียดตรงนี้เนี่ยมันมีเรื่องของว่าใครอยู่ในแพ็กเกจไหนด้วยนะครับแต่ว่าตรงรายละเอียดตรงนั้นเดี๋ยวเราค่อยไปดูเพิ่มเติมแต่ว่าให้เข้าใจคร่าวๆเป็นอย่างนี้ไปก่อนนะครับ3 level นะครับโอเคครับคิดว่าคงพอเห็นภาพคร่าวๆของเรื่องของการ inheritance นะครับเดี๋ยวคลิปถัดไปเราจะดูคอนเซปต์อีกอันนึงคือเรื่องของ interface ซึ่งใกล้เคียงกับ inheritance มากจริงก็เรื่องเดียวกันนะครับแต่ว่าใน Java มันถูกทำให้แตกต่างกันเล็กน้อยนะครับโอเคครับแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันครับ